สวัสดีค่ะสวัสดีในยามดึกสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับฟังข่าวสารสั้นๆของเราวันนี้ขออนุญาตที่จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับราชวงศ์จักรีนะคะในภาพรวมของการให้ความช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมที่ทางภาคเหนือในตอนนี้ที่กำลังวิกฤตอย่างมากเลยเพื่อนๆเข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กับมีด้วยนะคะช่วงนี้กระแสของการประสบอุทกภัยกำลังมาแรงมากดังนั้นตอนนี้คนที่อยู่ในราชวงศ์จักรีก็จะตบเท้าออกมาให้ความช่วยเหลือกันอย่างฉับพลันเรามาดูกันนะคะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวของทีมเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาตำบลเกาะขันและทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเข้ารายงานตัวที่กองบัญชาการร่วมอบต.ช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่รับมอบภารกิจในการช่วยอพยพผู้ประสบภัยนำเวชภัณฑ์และยาที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยและทำการขนย้ายสัตว์ที่กำลังจะจมน้ำมาอย่างพื้นที่ปลอดภัยที่มานะคะมาจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยของพระองค์พานั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้ทุกคนก็คงจะทราบนะคะว่าพระองค์พานี้หายไปเลยตั้งแต่ในปีพ.ศ.2565เปล่าปลายปีแล้วก็พระองค์สมนี่ก็เช่นกันนะคะเจ็บป่วยมายาวนานมากช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็จะมีกระแสการปั่นถึงเรื่องของพระอาการขององค์พาว่าหายดีแล้วตอนนี้กำลังรอพักฟื้นตอนนี้กำลังออกกำลังกายกำลังจะฟื้นตัวกลับคืนมาในเร็ววันนี้แต่จนแล้วจนรอดนะคะเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วก็ยังไม่มีใครได้เห็นการออกมาเคลื่อนไหวขององค์พาเลยแม้แต่น้อยขณะที่ในปัจจุบันกำลังมีสถานการณ์อันคับขันของพี่น้องของประสบนิกรชาวไทยดังนั้นในช่วงเวลานี้น่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่จะมีข่าวสารความช่วยเหลือของทางพระองค์พาแล้วก็พระองค์โสมออกมาด้วยเรียกได้ว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งรวมทั้งเป็นการปล่อยข่าวสารให้ประสบนิกรได้รับทราบถึงความเป็นมาเป็นไปความเคลื่อนไหวความคืบหน้าของทางพระองค์พาด้วยประสบนิกรทั้งหลายที่ได้รับฟังข่าวสารนี้ก็ต่างแซ่ซ้องสรรเสริญแล้วก็ไปอวยพรนะคะบอกว่าสาธุปวงชนประสบนิกรในแผ่นดินของพระองค์ขอน้อมเกล้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอให้พระองค์ทั้งสองทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าประสบนิกรชาวไทยและผู้จงรักภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานต่อไปจะเป็นข่าวสารของทางเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เป็นของทางมูลนิธิศรีสว่างคะวัฒนะในพระอุปถัมภ์ได้ลงพื้นที่มอบชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและนมแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายในวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์โปรดให้มูลนิธิศรีสว่างคะวัฒนะในพระอุปถัมภ์นำโดยหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิศรีสว่างคะวัฒนะในพระอุปถัมภ์ได้ลงพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะมอบถุงชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและนมแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคะวัฒนะหรือเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์คงติดตามความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเกิดขึ้นทางภาคเหนือของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยความห่วงใยยิ่งแม้ว่าบัดนี้สภาวะน้ำท่วมจะได้ลดลงแล้ว
แต่ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการฟื้นฟูบ้านเรือนที่พักอาศัยให้กลับมามีสภาพดังเดิมเพื่อประชาชนจะสามารถกลับเข้ามาอาศัยได้อย่างมีความสุขและเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งจึงโปรดให้หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิศรีสว่างคะวัฒนะในพระอุปถัมภ์ได้จัดเตรียมชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดประกอบไปด้วยถุงมือยางผงซักฟอกน้ำยาล้างจานถุงขยะแผ่นใยคัดอเนกประสงค์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและน้ำยาล้างจานจำนวน906ถุงอันนี้คืองงมากทำไมต้อง906ถุงน่าจะเป็นการถือเคล็ดหรือว่าน่าจะเป็นตัวเลขนำโชคหรือจะเป็นการแก้เคล็ดการสะเดาะเคราะห์ก็อาจจะเป็นไปได้นอกจากนี้ก็ยังมีนมกล่องจิรดาและนมกล่องวาลิชอีกจำนวน 4,572 กล่องโอ้ยเห็นไหมคะมันยังมีความประหลาดตรงที่ว่าทำไมต้อง 4,572 กล่องเพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยประชาชนจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ภาครัฐณอาคารอเนกประสงค์โบสถ์บ้านฟาร์มสัมพันธกิจหมู่1ตำบลริมกบอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจากนั้นหม่อมปนัดดาดิสกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพร้อมคณะยังได้ลงไปที่พื้นที่เพื่อที่จะตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกับมอบถุงชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านเมืองงิมหมู่4ตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายด้วยสาเหตุที่ได้บอกไปว่าเป็นการแก้เคล็ดหรือว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์เป็นการพ้นเคราะห์พ้นโศกหรือเปล่าเกี่ยวกับตัวเลขที่ได้นำไปมอบไปบริจาคก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการแถลงการของสำนักพระราชวังเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของการกายภาพบำบัดนะคะมาดูกันเขาบอกว่าตามที่สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ทรงมีพระอาการปวดที่ฝ่าเท้าและข้อเท้าซ้ายจึงเสด็จไปทรงเข้ารับการผ่าตัดซึ่งประกอบไปด้วยการผ่าตัดย้ายเอ็นที่อุ้งเท้าการผ่าตัดเชื่อมส่วนกระดูกข้อต่อโคนนิ้วหัวแม่เท้าการผ่าตัดยืดกระดูกส้นเท้าส่วนหน้าและการผ่าตัดเลื่อนกระดูกส้นเท้าส่วนหลังณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2567นั้นคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพิเศษทางรังสีเพื่อติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัดครบ2เดือนด้วยการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ผลการตรวจออกมาพบว่ากระดูกเท้าที่ได้รับการผ่าตัดมีการสมานตัวเป็นไปตามการรักษาไม่พบภาวะการแทรกซ้อนและขอให้ทรงงดพระกรณียกิจในระยะหนึ่งเพื่อถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันดังนั้นจึงมอบหมายให้กับทางหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิไปดำเนินการไปปฏิบัติหน้าที่แทนในวันศุกร์ที่4ตุลาคมที่ผ่านมามาต่อกันที่กองทุนของพระเจ้าวรงค์เธอพระองค์เจ้าสิริธาจุฑาภรณ์ในวันเสาร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2567ในเวลา16นาฬิกาเพื่อนๆคงจะเห็นภาพแล้วนะคะถือว่าน่าตกใจเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปลงพื้นที่บริเวณชุมชนคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ทรงประทานข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มข้าวกล่องและสิ่งของต่างๆให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นยังคงเชี่ยวกรากยังคงสูงมาก
ทั้งนี้ยังทรงช่วยชาวบ้านและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ติดอยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นที่ยังไม่สามารถสัญจรไปมาหรือว่าเดินทางออกมาได้ได้นำส่งไปยังพื้นที่ที่มีความปลอดภัยและนำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่งสนามบินจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยจากภาพนะคะจะเห็นเลยว่าพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ไปร่วมด้วยช่วยกันขนย้ายเข้ากล่องแจกเข้ากล่องแล้วก็แจกน้ำดื่มขนน้ำดื่มด้วยตัวเองด้วยอย่างที่แจ้งไปนะคะว่าในช่วงนี้กำลังเป็นสถานการณ์ที่กำลังวิกฤตกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างมากดังนั้นในตอนนี้สังเกตเห็นได้ชัดนะคะว่าตอนนี้นายราชวงศ์จักรีก็จะมีการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะออกมามอบถุงยังชีพถุงบริจาคเกี่ยวกับของพระราชทานยาอาหารเครื่องนุ่งห่มหรืออะไรที่สามารถทำได้ก็มีการเคลื่อนไหวดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของพระองค์เจ้าหรือใครก็แล้วแต่ที่ไม่ค่อยจะได้ข่าวในช่วงนี้เราก็เลยถือโอกาสที่จะรวบรวมมาให้ทุกคนได้รับฟังข่าวสารกันได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ